Ford Raptor ตัวใหม่นะครับติดชุดตะแกรงบรรทุกสัมภาระนะครับบนหลังคาก่อนเลยนะครับอย่างแรกตัวนี้เป็นตะแกรง Thule 828นะครับมีการบังลมหน้านะครับชุดคานขวานะครับ Thule Square Bar ขาจับ754นะครับชุดคิดตรงรุ่นยึดกับขอบประตูของ Ford Raptor นะครับตัวการบังลมหน้านะครับของ Thule เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ติดตัวนะครับ Exporter นะครับตัวนี้500 XT นะครับยืดหดนะครับลงได้นะครับใส่ของได้ใส่กองได้ตะแกรงแหลกจักรยานใส่ได้หมดทุกอย่างครับอันนี้ลูกค้าใส่เป็นตะแกรงบรรทุกสัมภาระเพิ่มไปอีกนะครับสำหรับใส่ของบรรทุกออฟโรดหน่อยนะครับตัวนี้จัดเต็มมาเต็มนะครับตัวนี้ Ford Raptor นะครับกับตะแกรงทั้งบนกระบะท้ายนะครับตะแกรงข้างหน้านะครับตัวข้างหลังนะครับพับเก็บยืดผลได้หมดนะครับถอดเข้าถอดออกได้ไม่มีการเจาะตัวรถนะครับแข็งแรงทนทานนะครับมีกุญแจล็อกกันหายนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆอีกทีนะครับ Exporter นะครับอันนี้คือให้ดูในคลิปก่อนนะครับลูกค้าติดตะแกรงเพิ่มนะครับตัวนี้ด้านหลังนิดนึงนะครับตัว Exporter นะครับสามารถปรับลงได้ด้วยนะครับเวลาไม่ใช้ก็เก็บงานเรียบร้อยก็จะไม่สูงขึ้นมานะครับตัวนี้โอเคนะครับสำหรับตัววันนี้มางานแหลกหลังคาล้วนๆเลยนะครับทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะครับครบชุดหมดโอเคขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ